Jaws, sparking innovative thoughts. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Tech Sauce Podcast กับระดาและภรดานะคะต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะหลายองค์กรค่ะที่มีการใช้คลาวด์ในการดำเนินงานเป็นหลักนะคะเพื่อเอามาเสริมในเรื่องของความคล่องตัวในการดำเนินงานของธุรกิจนั่นเองค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากอย่างต่อเนื่องนะคะจากการโจมตีทางไซเบอร์นั่นเองค่ะซึ่งงานนี้องค์กรสามารถป้องกันแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะกู้คืนข้อมูลได้ยังไงนะคะวันนี้ค่ะ Tech Sauce จะพาไปพูดคุยกับคุณถาปนัสชาติสิทธิสิทธิ์ผู้จัดการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระบบโครงสร้างและคลาวด์จาก NTT ประเทศไทยไปพูดคุยกับคุณถาปนัสกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณถาปนัสครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้คุณถาปนัสนะคะพูดถึงคลาวด์ค่ะว่ารูปแบบของคลาวด์เนี่ยมีรูปแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็ระหว่าง NTT Cloud กับ Public Cloud มีการทำงานร่วมกันแบบไหนยังไงบ้างค่ะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าในปัจจุบันนะครับก็ได้มีการนำระบบเทคโนโลยีนะครับเข้ามามีบทบาทในเชิงธุรกิจค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวเทคโนโลยีเองก็ดีนะครับในแง่ของการบริหารจัดการเองก็ดีนะครับหรือว่าพวกค่าใช้จ่ายนะครับในการวางระบบทั้งหลายเหล่านี้เอาไว้ในองค์กรนะครับก็เลยทำให้ระบบคลาวด์นะครับก็จะเข้ามามีบทบาทในการใช้งานเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยจุดสำคัญของที่คนเนี่ยเริ่มมาใช้งานคลาวด์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของที่ว่าเพิ่มความคล่องตัวนะครับในการขยายทรัพยากรบนคลาวด์นะครับหรือเรื่องของต้นทุนนะครับในการลงทุนเริ่มต้นที่ต่ำมากนะครับหรือเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆทั้งหลายนะครับที่ผู้ให้บริการคลาวด์นะครับเป็นคนช่วยในการบริหารจัดการอยู่แล้วนะครับโดยรูปแบบการให้บริการของคลาวด์นะครับก็สามารถแบ่งออกเป็น3รูปแบบใหญ่ๆนะครับก็แบบแรกนะครับที่จะพูดถึงก็คือในส่วนของที่เป็น Public Cloud นะครับซึ่งเป็นประเภทของการให้บริการนะครับคลาวด์ที่มีผู้ใช้งานเยอะที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับในการติดตั้งเพื่อใช้งานนะครับโดยที่ทรัพยากรคลาวด์ทั้งหมดนะครับเช่นในส่วนของที่เป็นserver storage นะครับก็จะเป็นของผู้ให้บริการทั้งหมดนะครับซึ่งจะแบ่งทรัพยากรให้ผู้ใช้งานต่างๆเนี่ยสามารถเรียกใช้ได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ถ้ายกตัวอย่าง Public Cloud นะครับที่ NTT ให้บริการอยู่ก็อาทิเช่น AWS นะครับ Azure GCP นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับ NTT Cloud นะครับที่ให้บริการ Cloud Service ในประเทศสำหรับลูกค้าที่มีความกังวลเรื่องของพวก Connectivity Latency แล้วก็เรื่องของ Data นะครับที่ต้องออกไปยังต่างประเทศด้วยนะครับโดยที่จุดเด่นๆของ Public Cloud นะครับคือเรื่องของการลงทุนที่ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับแล้วก็ผู้ใช้บริการนะครับสามารถเลือกซื้อเฉพาะเซอร์วิสนะครับที่ผู้ใช้บริการต้องการจริงๆเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของการที่ไม่ต้องทำในส่วนของพวกอาทิเช่น maintenance hardware นะครับหรือพวกในเรื่องของการทำ operation ต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของ application นะครับที่รองรับนะครับในการยืดหยุ่นในการสเกลค่อนข้างมากนะครับซึ่งตัว Public Cloud นะครับก็จะสามารถช่วยตอบโจทย์ตรงส่วนนี้ได้นะครับรูปแบบที่2นะครับก็คือในเรื่องของตัว Private Cloud นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็จะประกอบไปด้วยทรัพยากรต่างๆนะครับ Server Storage นะครับพวก Cloud Management Software นะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้ครับก็เราก็จะให้นะครับบริการเฉพาะเจาะจงกับองค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆเท่านั้นนะครับโดยที่ NTT เนี่ยสามารถให้บริการลูกค้านะครับทั้งที่เป็นนะครับในส่วนของการสร้าง private cloud นะครับที่อยู่บน data center ของลูกค้าเองนะครับหรือนะครับลูกค้าเนี่ยอยากจะมาสร้างนะครับ private cloud อยู่บน NTT data center นะครับแล้วก็ให้ NTT เราเนี่ยช่วยดูแลก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับโดยที่จุดเด่นๆของ private cloud นะครับก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นในการปรับการใช้งานให้เหมาะสมกับตัวองค์กรนั้นๆโดยเฉพาะนะครับหรือว่าถ้าองค์กรนะครับมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนะครับที่ต้องออกไปเก็บไว้นอกองค์กรนะครับก็อาจจะลองหันมามองในเรื่องของ private cloud นะครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายนะครับคือรูปแบบของที่เป็นตัว hybrid cloud นะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้นะครับก็จะเป็นการรวมเอาข้อดี
ของที่เป็น public นะครับแล้วก็ private cloud เอาไว้ด้วยกันนะครับทำให้เรื่องของความ flexible ในการ deploy service ต่างๆระหว่าง public และ private cloud นะครับทำให้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็จะตอบโจทย์นะครับอย่างเช่นในเรื่องของการ scale resource นะครับที่เป็นข้อดีของ public cloud นะครับหรือการที่มีในส่วนของdedicate นะครับทรัพยากรสำหรับงานสำคัญสำคัญของที่เป็นตัว private cloudนะครับนอกจากในเรื่องของการให้บริการที่เป็น Hybrid Cloud นะครับ NTT เนี่ยยังสามารถให้บริการในเรื่องของพวกที่เป็น Connectivity นะครับเพื่อช่วยให้การใช้งานของ Cloud เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่า NTT อ่ะครับสามารถให้บริการลูกค้าทั้งที่เป็นในเรื่องของ Connectivity ในประเทศนะครับหรือ Direct Connect นะครับไปยัง Public Cloud ต่างๆในต่างประเทศนะครับหรือการทำพวกในส่วนของที่เป็นตัว multi cloud connectivity นะครับการทำให้ latency หรือการ response ของ application ดีขึ้นนะครับส่งผลให้ประสบการณ์การใช้งานของ cloud เนี่ยดีขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านอกจากในเรื่องของ cloud technology แล้วนะครับอีกจุดที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับคือเรื่องของการทำในลักษณะของที่เป็น managed service นะครับซึ่ง NTT นะครับนอกจากจะช่วยในเรื่องของการติดตั้งพัฒนาเทคโนโลยีแล้วนะครับยังสามารถช่วยเอางานด้านต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคลาวด์นะครับเซอร์วิสนะครับซึ่งมีความเขาเรียกว่าอาจจะมีความคอมเพล็กซ์มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับมาช่วยนะครับลูกค้าบริหารจัดการแทนนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถไปโฟกัสกับงานทางด้านธุรกิจได้อย่างเต็มที่นะครับจะได้มีเวลาไปคิดค้นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆมาตอบโจทย์ในธุรกิจโมเดลใหม่ๆด้วยครับค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะที่เนี่ยมีทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็มาช่วยซัพพอร์ตองค์กรแบบนี้นะคะต่อมาค่ะคุณถาปนัทคะเรามาเจาะลึกกันในเรื่องของความปลอดภัยกันดีกว่าค่ะอยากทราบว่าทาง NTT อ่ะค่ะให้ความสำคัญแล้วก็มีแนวทางกลยุทธ์ในการป้องกันการโจมตีข้อมูลในระบบคลาวด์ยังไงบ้างคะนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าในแง่ security เนี่ยการใช้งานนะครับหรือเอาระบบไปขึ้นคลาวด์เนี่ยนะครับอาจจะทำให้ security นะครับมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับใหม่ๆเองก็ดีนะครับหรือในเรื่องของการลักษณะการใช้งานแต่ละ service แต่ละประเภทของคลาวด์เองก็ดีนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะต้องการการบริหารที่ต่างกันการจัดการและเครื่องมือเครื่องใช้นะครับที่ใช้ในการมอนิเตอร์ริงนะครับที่ใช้ในการป้องกันที่ต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไปถามเรื่องของกลยุทธ์นะครับก็ต้องบอกว่านอกจากที่เรานะครับจะต้องมีการป้องกันนะครับการโจมตีจากภายนอกนะครับเราก็ต้องมีการนะครับที่เรียกว่าการตรวจสอบนะครับจากภายในด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือนะครับเราจะต้องมีการสำรองข้อมูลกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับตลอดเวลานะครับซึ่ง NTT นะครับเราก็จะมีเซอร์วิสทางด้าน security นะครับมาให้บริการลูกค้าต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของsecurity consult service นะครับ security implement and support service นะครับรวมไปถึงการทำในสัดที่เรียกว่าเป็น managed security service นะครับที่จะช่วยลูกค้าในสัดของที่เป็น end to end security นะครับตั้งแต่ infrastructure นะครับไปจนถึงการทำ operation เลยทีเดียวครับก็ถือว่าเราช่วยลูกค้าในทุกๆขั้นตอนในการเตรียมพร้อมตรงนี้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะจากที่ทราบว่ากลุ่มองค์กรธุรกิจใหญ่ๆในประเทศไทยอะค่ะเขาก็จะมีการใช้ตัว Microsoft เนี่ยกันเยอะมากๆเลยทาง NTT มีโซลูชันแล้วก็วิธีการในการแบ็กอัพข้อมูลโดยเฉพาะสำหรับตัวที่เป็น Microsoft M365 ค่ะที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในกรณีถ้าเกิดว่าเกิดการโจมตีทางไซเบอร์ยังไงบ้างคะครับจริงๆต้องบอกว่าเวลาเราคุยเรื่องของการใช้งานคลาวด์อะครับเรามักจะเจอคำว่าshare responsibility นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเทอมนะครับในการขีดเส้นแบ่งความรับผิดชอบระหว่าง cloud provider กับผู้ใช้บริการนะครับถ้ายกตัวอย่างก็อย่างที่เรายกตัวอย่างมาเคสของ M365 อย่างเงี้ยครับอย่างที่ทราบดีเลยคือ M365 เนี่ยจะให้บริการในลักษณะที่เป็นsoftware as a serviceนะครับซึ่งทาง Microsoft อ่ะครับก็จะบอกอย่างชัดเจนนะครับว่า Microsoft เนี่ยจะรับผิดชอบในส่วนของที่เป็นnetwork hardware application OS นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ส่งผลต่อM365 service นะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็น user data ของลูกค้าหรือองค์กรนะครับอันเนี้ยคือส่วนที่ลูกค้าเนี่ยจะต้องเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าข้อมูลนั้นเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบทั้งที่เป็นในส่วนของอีเมล OneDrive SharePoint หรือ Teamsนะครับคราวนี้แล้วเราจะปกป้องภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยที่มีความสามารถที่เพิ่มขึ้นทุกวันได้อย่างไรและจะปกป้องได้รวดเร็วเมื่อไหร่นะครับเพื่อจะลดความเสียหายทั้งหลายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวองค์กรนะครับทำให้ตรงนี้โซลูชัน
ในเรื่องของการทำแบ็กอัพและรีคัฟเวอรี่เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทนะครับต้องบอกว่า NDT อ่ะครับเราทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำต่างๆมากมายในการบิวโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจนะครับโดยที่หนึ่งในโซลูชันหลักของเรานะครับคือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการทำแบ็กอัพและรีคัฟเวอรี่นะครับอย่างถ้าพูดถึงในแง่ของพาร์ทเนอร์ที่เราไปจับมือด้วยนะครับก็มีอย่างเช่นตัววอริทัสนะครับที่เป็นผู้นำตลาดในด้านนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าวอริทัสนะครับก็จะมีโซลูชันในการทำในส่วนของที่เป็นแบ็กอัพ M365 เนี่ยอย่างครบถ้วนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่เป็นUnlimited Storage นะครับหรือเรื่องของ Performance ในการแบ็กอัพนะครับที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับรองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมากที่เราใช้งานบน M365 ได้นะครับอีกทั้งก็ยังรองรับนะครับในการทำในลักษณะของที่เรียกว่า recovery นะครับได้หลากหลายรูปแบบเช่นนะครับ end user เนี่ยอยากจะทำพวก self service ด้วยตัวเองนะครับหรือต้องการ restore ทั้งหมดพร้อมๆกันนะครับซึ่งพอเราพูดถึงเรื่องของการ restore ครับต้องบอกว่าการ restore เนี่ยก็จะรองรับทั้งแบบที่เป็นลักษณะที่เรียกว่า full restore นะครับหรือทำในลักษณะที่เป็น granular restore ได้อีกด้วยนะครับแล้วพอเราทำ backup เสร็จเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของ security นะครับต้องบอกว่าเรานะครับบันเดิลในส่วนของ security ให้นะครับอย่างครบถ้วนนะครับเราสามารถพวกทำบริษัทที่เป็นintegrate นะครับร่วมกับ Azure AD ได้อีกด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับในเรื่องของการใช้งาน cloud นะครับเราก็จะคุยถึงเรื่องของ cost นะครับต้องบอกว่า solution backup นะครับของ M365 ของบริษัทนะครับค่อนข้างที่จะ flexible เป็นอย่างมากนะครับผู้ใช้งานนะครับสามารถซื้อได้นะครับตามจำนวน user ที่ต้องการ protect ได้เลยครับค่ะแล้วนอกจากการแบ็กอัพตัว365แล้วถ้าเรามาเจาะกันถึงเรื่องของความร่วมมือของ NTT กับ Veritas ค่ะในด้านของโซลูชันถ้าเกิดว่าบางองค์กรยังขาดการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ในเบื้องต้นไปแล้วข้อมูลเกิดการสูญหายขึ้นในกรณีอื่นๆจะมีโซลูชันหรือว่าแนวทางการนำเสนอการแก้ไขในกรณีนี้เพิ่มเติมไหมคะจริงๆนะครับต้องบอกว่าวิธีการนะครับที่เราจะช่วยนำข้อมูลกลับมาจากการโจมตีได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเพียงแค่วิธีการเดียวเท่านั้นเลยก็คือการทำ backup and recovery นะครับถ้าหากองค์กรที่ยังไม่มีโซลูชันในการทำ backup and recovery อะครับก็อยากจะแนะนำให้รีบนะครับดำเนินการโดยทันทีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเหมือนเรายังอยู่บนความเสี่ยงนะครับของการโดนโจมตีได้นะครับซึ่งถ้าองค์กรนะครับมีความกังวลว่าเอ้ยการทำในเรื่องของbackup and recovery solution นะครับมันต้องมีการเตรียมการในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดู solution เรื่องของการทำ implement นะครับทำในเรื่องของการติดตั้ง server storage ต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะบอกว่าทาง NTT นะครับกับ Veritas เนี่ยเรามี solution ที่ให้บริการในลักษณะที่เป็นตัวsoftware as a serviceนะครับบนคลาวด์แพลตฟอร์มนะครับทำให้สิ่งต่างๆทั้งหมดที่เรากังวลกันอยู่เนี่ยนะครับลูกค้าสามารถไม่ต้องกังวลได้เลยนะครับเพียงแค่ subscription นะครับว่าจะ enable protection นะครับป้องกันนะครับตามจำนวน user ที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางบริษัทเนี่ยจะทำการติดตั้งนะครับและสามารถใช้งานได้ทันทีเท่านี้นะครับเราก็จะได้โซลูชันที่ทำการ backup ได้ทาง suite ของ M365 ได้แล้วครับค่ะก็ถือว่าจริงๆแล้วเรื่องของการแบ็กอัพข้อมูลการรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็มีความซับซ้อนไม่น้อยเลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าให้ทาง NTT กับทาง Veritas นะคะซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกกันอยู่แล้วเนี่ยเข้าไปซัพพอร์ตองค์กรก็จะสามารถช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถทำงานได้ราบรื่นมากขึ้นแล้วก็ worry free ด้วยนั่นเองนะคะคราวนี้ค่ะคุณถาปนัสคะเรามาพูดถึงกันถ้าเกิดว่าเมื่อมีการป้องกันการกู้คืนแล้วเนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องของการดูแลข้อมูลผ่านเข้าออกระบบคลาวด์อะค่ะทาง NTT ร่วมกับบริษัทเนี่ยมีข้อเสนอในการตรวจสอบตรงนี้ยังไงบ้างคะครับอันนี้ต้องบอกว่าทาง NTT และบริษัทนะครับเราไม่ได้โฟกัสในเรื่องของแค่การทำ backup and recovery เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของข้อมูลที่นำมาเก็บไว้นะครับเราก็ต้องมีความปลอดภัยสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับโดยที่โซลูชันนะครับที่เราส่งมอบให้กับลูกค้านะครับทุกข้อมูลจะต้องถูกจัดเก็บอยู่ใน storage นะครับที่มีความสามารถนะครับในการป้องกันการถูกโจมตีนะครับรวมไปถึงกระบวนการขนย้ายข้อมูลเพื่อนำมาทำbackup หรือ restore ก็ตามนะครับจะต้องมีการทำ encryption นะครับอีกทั้งยังต้องมีความสามารถในการที่จะตรวจสอบช่องโหว่ที่จะเกิดขึ้นในระบบ backup ตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อทำให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจได้อย่างมากนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับปลอดภัยได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องของการเข้าถึงในการบริหารจัดการระบบนะครับอย่างNet Backup SaaS Protection
นี้นะครับก็จริงๆต้องบอกว่าสามารถทำงานร่วมกับที่เป็น single sign-on นะครับหรือ multi factor authentication นะครับรวมถึงการทำลักษณะที่เรียกว่า integrate กับ Azure AD ได้อีกด้วยนะครับทำให้เราสามารถนะครับระบุตัวตนผู้ใช้งานนะครับหรือ audit log การใช้งานได้อย่างครบถ้วนและปลอดภัยอย่างแน่นอนครับค่ะก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยนะคะที่วันนี้ค่ะทางคุณถาปนัสนะคะก็มาอัปเดตกับเรานะคะก็ถือว่าสำหรับหลายๆองค์กรที่ฟังอยู่นะคะที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีกับการปกป้องแล้วก็การกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดการโจมตีทางไซเบอร์นะคะวันนี้ก็ได้รับคำแนะนำที่ดีไปมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางเทคซอร์สก็ขอขอบคุณคุณถาปนัสมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะได้ครับขอบคุณมากครับSauce, sparking innovative thoughts.